ีกแล้วครับไปที่แล้วล็อกยังไงไปก็เหมือนเดิมครับอาศัยหมัดแล้วก็เตะครับเจอรูปร่างสูงๆนี่มีหวังไหมครับก็ถ้าได้ซ้อมดีๆซ้อมหนักก็ไม่สนไม่พร้อมปะทะครับเจอแบบที่มันบ่อยก็ได้ครับครับแล้วนี่ไปมีซ้อมอะไรแค่นก็ซ้อมกับเพื่อนครับลงไปซ้อมที่กองพังงานนี่ก็กลับมาซ้อมที่แล้วรูปเกมมันเนี่ยเราเริ่มมามั่นใจในช่วงไหนก็ช่วงแรกก็พยายามเลือกดูก่อนเขาจะมาแบบไหนแล้วก็ค่อยไปดูที่ยกสามแล้วก็เต็มที่ลูกชกมีอาวุธไหนไหมที่ตั้งความหวังใจก็ถ้าบนเวทีตอนต่อยก็เพื่อมีอะไรนะคิดว่าจะแบบว่าจบแบบไม่ครบยกเนี่ยไหมครับโอกาสสูงเหมือนกันครับตั้งใจเลยใช่ไหมชนะต้องกี่ไฟล์หลังๆเนี่ยหลังหลังนี้ก็3ครับชนะรวดเลยครับผมแล้วตอนนี้ใช่ตีกี่ไฟล์แล้วที่ชนะติดต่อมาหลังไฟล์ชนะที่ตั้งแต่เริ่มรวมเลยชนะติดต่อหมดเลยทั้งหมดเลยก็เคยชนะติดต่อกัน10ไฟล์ชนะน็อกแล้วตอนนี้ติดต่อกันกี่ไฟล์3ไฟล์ครับน็อกหมดเลยไหม3ไฟล์ครับผมปีนี้วางแผนยังไงบ้างปีนี้ก็ซ้อมตั้งใจซ้อมแล้วก็พัฒนาร่างกายตัวเองก็ในวันได้ว่ากี่ปอนด์ตอนของ106ปอนด์ครับกินเยอะๆหน่อยครับผมใน112ไฟวันนี้มีอาชีพไหมครับวันนี้ก็ไม่ครับครับจะไหนครับแม่ครับผมเท่าไหร่ครับผม18ครับจากจังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอทุ่งสงครับครับวันนี้ครับสำเร็จแล้วอยากขอบคุณใครบ้างครับโอ้ขอบคุณอย่างแรกเลยขอบคุณค่ายมวยชินาราครับที่ให้ผมไปซ้อมแล้วก็ให้ความรู้ผมต่างๆขอบคุณครับแล้วก็พี่ๆนะๆทุกคนครับที่ให้ฝึกซ้อมให้ผมครับดีครับอยากฝากที่แฟนมวยช่วยติดตามไฟหน้าเนี่ยครับก็ขอให้ทุกคนเป็นกำลังใจให้ผมเลยครับผมจะทำเต็มที่ทุกไฟล์แล้วพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นครับถึงดีแล้วครับ